ณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนากล่าวถึงแนวทางในการนำพรรคไปสู้การเลือกตั้งว่าพรรคชาติไทยพัฒนาได้เปิดตัวผู้สมัครส.ส.เพื่อที่จะทำงานอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่เรารับฟังความจริงจากปากประชาชนผลงานตลอดระยะเวลา3ปีกว่าแสดงให้เห็นว่าเราไม่เคยหยุดนิ่งทำงานอย่างเป็นรูปธรรมและในช่วงนี้จะเป็นการหาเสียงโค้งสุดท้ายสมาชิกทุกคนต้องทำตามกรอบของกฎหมายดังนั้นการทำงานท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนพรรคชาติไทยพัฒนาจะต้องทำงานไม่เกิดช่องว่างทางการเมืองและต้องตอบโจทย์ให้พรรคและประเทศเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืนท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกทุกมิติประเทศไทยจะต้องยืนบนขาของตัวเองอย่างมั่นคงทุกระดับในแต่ละพื้นที่ทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคธุรกิจประเทศไทยมีโอกาสเดินหน้าอย่างรวดเร็วเราจะใช้ศักยภาพที่มากขึ้นสำหรับการเพิ่มจำนวนเก้าอี้กรรมการบริหารพรรคเป็นการส่งสัญญาณในการขยายขนาดพรรคหรือไม่นายวราวุธเผยว่าพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรคขนาดเล็กถึงขนาดกลางไม่ได้แปลว่าเราจะเล็กเสมอไปจากนี้ไปเราจะทวงคืนพื้นที่และเราจะทำให้พรรคเจริญเติบโตอย่างมั่นคงช้าๆได้พลาเล่มงามส่วนการตั้งเป้าจำนวนส.ส. 30คนในการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาจะต้องทำให้ได้ปัจจุบันเรามีส.ส. 12คนซึ่งอาจจะทำมีอุบัติเหตุทางการเมืองจนเราไม่สามารถจัดการได้